วีดัตสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับกับสเก็ตฟุตบอล EP ที่327แล้วนะครับต่างดาวเนี่ยหวังคว้าปุลิสิตครับจากสิงห์หน้าหนาวนี้นะครับมีข่าวอีกแล้วนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยให้ความสนใจตัวรุกครับของเชลซีครับอย่างคริสเตียนปุลิสิตครับในตลาดหน้าหนาวนี้ตามรายงานจากสเปนนะครับต่างดาวเนี่ยต้องการเสริมผู้เล่นแนวรุกครับและก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาตกเป็นข่าวกับแข้งดังหลายคนล่าสุดเนี่ยมันโดติปอดิโวนะผมรายงานว่าปุลิสิตเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่พวกเขาเนี่ยต้องการได้ไปร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับมีความเป็นไปได้ครับที่สิงห์บลูเนี่ยจะปล่อยดาวเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกจากทีมแบบยืมตัวนะครับแข้งวัย23ปีเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บครับและความฟิตทำให้ฤดูกาลนี้เนี่ยได้ลงพรีเมียร์ลีกครับแค่6นัดเท่านั้นครับเป็นตัวจริง2นัดนะครับปุลิสิตเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นคนเดียวของเชลซีที่บาร์ซ่าต้องการครับทีมดังลาลิก้าเนี่ยยังจับตาสถานการณ์ของเซซ่าเอชปริกเวต้าครับอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับและอันเดรสคริสเซนเซ่นนะผมที่กำลังจะหมดสัญญาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวนะสำหรับคริสเตียนปุลิสิตครับโอ้โหอยู่เชลซีก็แย่งตัวจริงยากนิดนึงครับสำหรับปุลิสิตครับและมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนด้วยนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับว่าแข่งดังจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะได้ไปลงเอยกับบาร์ซ่าจริงหรือไม่นะครับต้องติดตามครับผมสวัสดีครับ